วันเดวิดวิดอัดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มคี้ Channel นะคะก็มาเปิดวันด้วยฟิลนี้เลยชุดนอนกันไปเลยนะคะอันนี้ก็ตื่นนอนมาแล้วก็ไปปั๊มนมแล้วไปกินข้าวแล้วอะไรแล้วก็คือเมื่อเช้าตื่นมาตอนแรกใจกันอะคืออยากจะมาทำวอล์กให้ทุกคนได้ดูกันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเช้านะมีฟิลแบบแน่นหน้าอกมากแล้วหิวข้าวนะก็เลยแบบอารมณ์ยังแบบบอดจอยนิดนึงก็เลยโอเคไปปั๊มนมออกนะคะแล้วก็ไปกินข้าวมาแล้วตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากๆแล้วอารมณ์ตอนนี้คือมันไม่เหมือนเดิมอะคือมันไม่ได้แบบตื่นมาแล้วเอเนจีแบบเต็มร้อยแล้วแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบทุกอย่างมันค่อยๆช้าๆแล้วก็เหมือนคิดเยอะขึ้นคิดถึงลูกคิดถึงอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยอะมันนั่นแหละแล้วก็ยังไม่เคยได้มาวอล์กเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยันพอยันข้อยันอะไรนี่คือครั้งแรกเลยนะที่จะมาวอล์กให้ดูกันยาวๆเนาะมีคนขอมาเยอะมากเลยแล้วแก้มอะจริงๆแก้มทำคลิปใน TikTok นะคะถ้าใครติดตามเนี่ยคือคลิปใน TikTok เนี่ยจะถ่ายแบบแค่วอล์กวันเดย์หรอแบบวอล์กสั้นๆน่ะให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะลงมาหลายคลิปมากๆแล้วด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปดูนะคะก็เข้าไปได้ที่ช่อง TikTok แต่ว่าอันนั้นก็จะมีความเป็นภาคเสียงแล้วก็เป็นแบบเหมือนเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องเป็นฟีลแบบรีแคปสั้นๆแบบเหมือน1วันจริงๆเหตุการณ์มันก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะมาวอล์กยังไงดีแต่ว่าวิดีโอนี้แหละจะลองวอล์กดูจริงๆสักครั้งนึงมันจะไปจบแบบไหนทำอะไรในนี้บ้างก็จะยังไม่รู้เหมือนกันนะคือวันนี้จริงๆที่อยากทำวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่บากิครบรอบ5เดือนเต็มซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้คือเลยมาแล้วประมาณวันถึง2วันเพราะว่ายังไม่ได้เป่าเค้กนางนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่อยากจะเลยไปนานกว่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวหน้านางจะเปลี่ยนเพราะว่าเด็กเนี่ยหน้าเปลี่ยนทุกวันเลยเชื่อป่าวว่าแบบแกมาชอบเลื่อนกลับไปย้อนดูเขาอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าเขาจะไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนทุกวันคือถามว่าทำไมกลับไปนั่งย้อนดูคือเราอาการหนักมากนะตอนนี้นะเหมือนเป็นฟิลแบบอินลูกหรอเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดถึงอ่ะพอสมมติเขาหลับใช่ไหมเราจะมีความแบบคิดถึงอ่ะก็กลับไปนั่งย้อนดูรูปอะไรประมาณนี้หนักขนาดนั้นเลยแพลนวันนี้ที่คิดจะทำนะก็คือเดี๋ยวแก้มจะไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมานั่งแต่งหน้าสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งมอยๆสั้นๆนู่นนี่นั่นแล้วก็เป่าเค้กบากีเนาะแล้วก็พานางไปเที่ยวสัก1กลุ่มคือตอนนี้แก้มย้ายมาอยู่แถวไอคอนใช่ไหมคะก็จะแบบใกล้กับไอคอนสยามมากๆแก้มก็เลยชอบพานางไปเที่ยวมากแล้วก็พยายามพาหนาวออกไปออกจากบ้านทุกวันสงสารนะเอาง่ายเหมือนนางชีวิตนางมันไม่มีอะไรให้ทำมากหรอกก็แบบโทรศัพท์ก็ไม่มีให้เล่นทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วมันจะเบื่อไหมวะแล้วลูกจะคุยกับใครคุยก็คุยพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยคือคิดเยอะแล้วก็เลยจะมีความแบบว่า1 วัน 1 วันของเขาเนี่ยต้องพาออกไปทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกไปไอคอนใช่ไหมคะก็จะออกไปเดินเล่นข้างล่างหรือว่าไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะไม่อยากให้อยู่แต่ในห้องแล้วก็เวลาพาเขาออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็เวลากลับบ้านมาจะสลบแบบหลับยาวดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้มันถูกต้องไหมนี่ก็พยายามแบบหนังสือทุกคนอันนี้เป็นเรื่องรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วอันเนี้ยคือเพิ่งเริ่มอ่านนะคะจริงๆอ่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอ่านหนังสือเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าหนังสือที่อ่านก่อนท่านี้จะเป็นฟีลแบบธุรกิจนิดนึงเป็นฟีลเหมือนบริหารหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องลูกเนี่ยเพิ่งมาหาซื้อหนังสือตุนช่วงเนี่ยช่วงอะไรวะช่วงตั้งแต่หลังคลอดพอคลอดออกมาก็คือเพิ่งถึงได้มานั่งแบบมานั่งซื้อหนังสือเดี๋ยวแก้มให้ดูว่านอกจากเล่มนี้นะแก้มซื้อหนังสือเล่มอะไรมาบ้างนอกจากเล่มนี้แก้มก็จะมีซื้อหนังสือแบบหลายเล่มมากที่มีในบ้านนี่ประมาณนี้เลยเกี่ยวกับลูกนะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันด้วย EF อันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเล่มนี้จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวว่าถ้าอ่านจบอะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF นะคะนี่ต่อมาก็คือโรงเรียนพ่อแม่นี่เป็นแบบนี้บันทึกหลักสูตรจากห้องเรียนพ่อแม่ออนไลน์ฉบับสมบูรณ์คือหนังสือทุกอันที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของนายแพทย์ประเสริฐหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเนาะต่อมาก็เป็นเลี้ยงลูกให้ได้ดี 1-200 อันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันอันนี้เขาบอกเป็นประมาณว่ารวม200เรื่องที่ครอบครัวทุกการเลี้ยงลูกให้สมองดีอารมณ์ดีพัฒนาการดีเป็นเด็กดีและมีอนาคตที่ดีสู้สิทุกคนจากเด็กที่ไม่ใช่เด็กเนาะฉันเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยแล้วก็ที่ตอนสมัยเรียนไม่อ่านหนังสือเลยนะแบบไม่อ่านหนังสือไม่เอาอะไรก็ตามเลยแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนอ่ะแต่พอมากันมันเป็นมีลูกอ่ะกลายเป็นว่าเราอ่ะมันนั่งอะไรแบบนี้เฉยบอกอันแรกอันเนี้ยก็จะมีความพูดเยอะ
อะนิดนึงเนาะเพราะมันอัดอั้นมันมีหลายเรื่องมันมีแบบรีแคปทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั่งคุยแบบเนี้ยยังรู้สึกว่านั่งคุยได้เรื่อยๆเลยอะเป็นฟีลแบบอยากเล่าอยากบอกอะไรแบบเนี้ยเนาะก็อาจจะคิดถึงจริงๆอะตอนเนี้ยจะบอกว่าคุณปู่นะคะพาอีนางบากิไปเดินเล่นข้างล่างอยู่คือจะบอกว่า1วันเนี่ยนางอะจะไม่ค่อยได้แบบอยู่คนเดียวเลยเว้ยบากิจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีตรงเพราะว่ามีคนเล่นด้วยตลอดเวลาไม่ว่าปู่ย่าตายายคือจะทยอยมากันทุกวันทุกยามนะว่าทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็เราเองก็ค่อยๆค่อนข้างเบามือเนาะแล้วก็อาจจะมีพี่เลี้ยงด้วยมีแม่บ้านอีกคือทุกคนแบบเล่นกับนางแบบสนุกสนานเอนจอยมากอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับที่แก้มรู้สึกว่ามันก็แบ่งเบาภาระความเป็นการเลี้ยงดูจากเราแล้วก็ได้มีเวลาไปคิดงานทำงานอย่างถ่ายบล็อกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเวลานะอาบน้ำก่อนจะได้ทันกับบากิขึ้นมาพอดีเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะจะบอกว่าเนี่ยวันนี้จริงๆอ่ะแพนอ่ะคืออยากถ้ามีเวลามากพออ่ะคืออยากไปย้อมผมด้วยแต่ไม่รู้ว่าย้อมได้ไหมเพราะตอนนี้ผมแก้มร่วงหนักมากๆแบบหยิบออกมาคือหลุดอย่างนี้เลยอ่ะคือทุกครั้งที่หยิบอ่ะหลุดแบบเป็นกำเลยอ่ะอันนี้เขาบอกมาว่าถ้าลูกจำหน้าแม่ได้แล้วแม่จะผมร่วงแต่นี่คือคิดในใจว่ามันเป็นไปได้หรอมันเป็นความเชื่อนี้ทำให้ผมเราร่วงจริงๆหรือเป็นเพราะทางวิทยาศาสตร์สมองตอนนี้คือแบบรับหลายสิ่งหลายแขนงมากปากซิดหน้าซิดมากคือบางทีแบบปั๊มนมหนักมากใช่ป่ะช่วงนี้คือแก้มปั๊มนมประมาณ 3-4 รอบต่อวันแล้วถ้าแก้มแบบสารอาหารขาดอ่ะแบบกินอะไรน้อยๆวันนั้นจะหมดแรงมากๆแล้วก็แบบบางทีอ่ะมันไม่ใช่เป็นหน้ามืดนะมันเป็นฟีลแบบหายใจเหนื่อยเหมือนหอบอ่ะเหมือนมันเหนื่อยมันแบบมันต้องนั่งพักแล้วก็สมองอะไรพวกเนี้ยอยู่ดีก็แบบลืมเรื่องราวไปหมดเลยแบบสมมติคุยอะไรกันแล้วก็ชักก็แบบแบล็คไปเลยนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่ออะไรเป็นบ่อยมากมีแม่คนไหนเป็นเหมือนกันไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะเสร็จเรื่องพอแล้วนะคะเมื่อกี้อาบน้ำอยู่ใช่ป่ะเราได้ยินเสียงกรี๊ดก็คือรู้เลยว่าโอเคน้ำขึ้นมาจากด้านล่างแล้วตอนนี้คือน่าจะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันค่ะเหนื่อยเนี่ยขนาดอาบน้ำอ่ะยังรู้สึกเหนื่อยเป็นอะไรวะเหนื่อยอ่ะเหมือนแบบต้องยืนพักตรงนี้แป๊บนึงอ่ะหรือเราแบบแก่แล้วแก่จริงๆแล้วหรอฮึความผมร่วงคือจริงๆอันนี้ลูกผมอ่ะมันเหมือนมันขึ้นมาแล้วอ่อนๆนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะคือมันบุเนี่ยมันบุเข้าไปนี้เลยอ่ะปกติตรงนี้แก้ไม่เป็นแบบนี้นะเออถ้าใครจำได้ก็คือมันจะมีผมอยู่ทุกวันนี้ก็คือต้องหวีแบบหวีปิดเนี่ยเออแต่ถ้าลมพัดนี่คือเรื่องใหญ่มากเปิดพรึบเลยเออแต่ว่าโอเคหยุดก่อนแล้วก็จะบอกอย่างนึงนะคะอันนี้คือกางเกงในมูจิเป็นครั้งแรกเลยนะที่แก้มาได้ลองใส่กางเกงในมูจิปกติก็จะซื้อกางเกงในแบบว่าโก้ซาบีน่าหรืออะไรแบบนี้ใช่ปะทีเนี้ยวันก่อนใช่ไหมแล้วเหมือนแบบว่าช่วงท้องเออแล้วมันเป็นฟิลแบบมันต้องหากางเกงในไซส์ที่มันใหญ่ที่มันแบบไม่แน่นพุงแล้วก็พอหลังคลอดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กลับมาหุ่นปกติมันก็ยังพุงโตอยู่ใช่ไหมแต่ไซส์ก็จะไม่ได้แบบเล็กเหมือนตอนสมัยก่อนอะแล้วแก้มก็รู้สึกว่าพวกซาบีน่าหรือว่าวาโก้เนี่ยเนื้อของเขาจะมีความแบบแน่นนิดนึงอะแก้มหาดูเนี่ยมันจะมีความแน่นมันอันนี้คือของวาโก้นะมันจะมีความแบบแน่นอะผ้ามันแน่นมากๆแล้วก็ตรงขอบอะมันจะมีความแบบเหมือนรัดกว่าตรงอื่นอะมันจะมีความแบบย้ำตรงเนี้ยแล้วมันทำให้เป็นรอยกางเกงในตรงเนี้ยแล้วมันเจ็บนึกออกปะคนที่มีพุงใหญ่ๆจะเข้าใจว่ามันเจ็บมันก่อนก็เลยไปเดินสเตลนิโคสเตลนิโคสเนี้ยคือกางเกงในมูจิมันก่อนก็เลยไปเดินสเตลนิโคแล้วก็เจอกางเกงในก็เลยซื้อมาขำๆทุกคนเชื่อป่ะว่ามันใส่สบายมากแล้วเราไปอยู่ไหนมาดิฉันไม่เคยใส่กางเกงในยูนิโคเลยแล้วราคาถูกมากๆเว้ยแบบแพ็คนึงถ้าจำไม่ผิดคือได้ประมาณ 2-3 ตัวแล้วมันผ้าแบบดีใส่สบายมากแล้วคือไซส์อ่ะมันมีหลายไซส์ด้วยนะแก้มอยากแนะนำมากๆเลยอ่ะใครที่แบบท้องหรือว่ามีเป็นคนสาวที่อวบหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยลองไปช็อปดูแล้วแก้มเคยสั่งกางเกงในไซส์ที่มันเป็นแบบฟิลแบบตามตลาดอ่ะมันคนละผ้าคนละเนื้อกันนะอันนี้จะมีความน่ารักด้วยแล้วก็มีแบบเออมันใส่สบายจริงๆแล้วก็ชาร์ปมันไม่ได้แบบยานย้วยนะดียูนิโคปังเนี่ยแก้มซื้อมาเยอะมากนะคือไปดูให้ดูซื้อมาเยอะเลยแบบประมาณ10กว่าตัวซื้อแบบตุนเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการลุกกางเกงในในบ้านเลยว่างั้นอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากแชร์ก็คือเสื้อในเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแก้มไม่ได้ใส่เสื้อในนอนเลยแล้วก็ทรมานมากแบบ
มากใช้คำนี้แต่ว่าทีเนี้ยได้ไปคุยกับพี่แอมแอมมี่กิตติยานะคะเขาบอกว่าเธอช่วงหลังคลอดต้องใส่เสื้อในนอนนะเพราะว่าไม่งั้นนมจะยานแต่นี่ก็เลยแบบไม่ทันแล้วอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถึงมันจะยานตอนนั้นเราก็เลยโอเคใส่ตอนนี้ก็ยังดีกว่าไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแล้วก็ไปซื้อของยูนิโคเหมือนเดิมเพราะวันนั้นก็ไปช็อปใช่ป่ะแล้วแบบลองหยิบมาขำๆตอนแรกอะหยิบมาแค่1ตัวแล้วมาลองเพราะว่าเสื้อในอะเป็นอะไรที่ต้องลองจริงๆใช่ป่ะว่ามันแบบสบายไหมแก้มอะหาเสื้อในนอนอยู่เพราะว่าเสื้อในนอนแก้มจะไม่ใส่แบบตะขอก็จะเป็นแบบตะขอแบบเนี้ยเป็นเส้นเป็นอะไรเงี้ยมันวุ่นวายแล้วมันแบบนอนแล้วมันโดนมันเจ็บมันอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อแบบที่มันไม่มีตะขอทีเนี้ยไปเจอของยูนิโคมาแล้วเอามาลองใส่ทุกคนมันใส่สบายมากแล้วคือดิฉันก็เลยไปตุนมาอีกประมาณ5ตัวทุกวันนี้นะทั้งกลางวันกลางคืนก็คือใส่แต่ของทางค่ะมันเป็นแบบเนี่ยแล้วผ้ายืดแบบสุดพลังมากแล้วแบบแล้วมันไม่มีตะขอแล้วมันใส่ง่ายมากแล้วโครงอ่ะเขาไม่มีโครงด้วยแต่เขาเว้าตรงส่วนนมให้แล้วมันมีเหมือนมีความกระชับตรงเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างแกไม่ชอบที่มันมีฟองน้ำแล้วมันหลุดได้ไม่ชอบเลยเพราะว่าบางทีมันขยับมันขยื่นแล้วมันเบี้ยวอ่ะบางทีส่วนนมมันโผล่บางทีก็อย่างนั้นก็มีนะแต่คือพออันเนี้ยมันล็อกเลยมันไม่ได้มีตะขับว่ะมันไม่ได้มีขยับมันไม่ได้มีหลุดอะไรเงี้ยมันก็เลยล็อกทำให้ทรงของเราแบบอยู่อย่างนั้นดีๆเลยอะแล้วมันใส่สบายจริงยูนิโคอีกแล้วอันนี้คือเปิดโลกมากว่าเสื้อในเกงในต่อไปนี้ดิฉันจะไม่ช็อปแบรนด์อื่นอีกเลยบอกแค่นี้ทุกคนอันนี้คือมาแบบเรียวๆเลยนะให้ดูแบบจริงๆเลยว่าคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคุณแม่ใส่ปั๊มใช่ป่ะพอเป็นคุณแม่ใส่ปั๊มเนี่ยเราต้องกินอาหารที่มันมีประโยชน์อยู่แล้วก็กินแบบกินเวอร์ชันที่ไม่สามารถที่มานั่งควบคุมน้ำหนักได้อะเหมือนถ้าคนที่ตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมเขาก็จะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ลดน้ำหนักกินอะไรเงี้ยแต่พอคนที่ให้นมอยู่อะไรเงี้ยเขาจะต้องกินทุกอย่างแน่นเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมคุงดิฉันก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนเดิมไม่ได้ลดไปไหนนะคะวันนี้ก็หาเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยยกเซตยกตู้เลยเสื้อผ้าที่เคยใส่อยู่ใส่ไม่ได้แล้วจากไซส์เล็กๆ AS ตอนนี้ก็เป็นสาวไซส์ M ไซส์ L เรื่องจริงอันนี้คือสิ่งที่แม่ๆทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปจนกว่าจะหยุดให้นมมาถึงจะกลับมาออกกำลังกายหรืออะไรได้เพราะว่ารู้สึกว่าแค่ลำพังแค่นี้เลี้ยงแค่นี้ทำงานอะไม่มีเวลาไปออกกำลังกายปั๊มนมอีกอะไรอีกอะนี่ก็จะใส่เสื้อตัวนี้ทับใส่ทับเข้าไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันจะปิดพุงได้ดีอยู่ประมาณนี้มันก็จะมีความแบบอำพรางพุงได้ทุกวันนี้ที่แก้มใส่เสื้อเชิ้ตบ่อยๆทุกคนโปรดจงรู้ไว้ที่ฉันอำพรางพุงอยู่ค่ะแต่แก้มอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อในอะเฮ้ยมันแอบเห็นว่ะอาจจะต้องเป็นสายแล้วแหละถ้างั้นอะเนาะอันนี้มันไม่ได้เนาะพอเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไม่เห็นแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นสายเสื้อในนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เห็นขนาดนั้นละเออประมาณนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมใครไปเล่นข้างล่างมาใครไปเล่นข้างล่างมาใช่เด็กคนนี้หรือเปล่านะใช่เด็กคนนี้อะไรอะลูกสวัสดีครับพี่ๆก่อนจ้าโอ้โหตอนนี้ตอบหรอตอนนี้ตอบหรอลูกจ้าโอ้โหขนาดนั้นเลยโอ้จะพูดแล้วจะพูดแล้วจะพูดแล้วเหรออันนี้ก็คือเสื้อนะคะใส่เหมือนเด็กโตแล้วนะอันนี้คืออายุแค่5เดือนเองนะเขาบอกหน้าเหมือนแม่มากเอ้ยสวัสดีครับเหรอสวัสดีครับเหรอน่ารักจังเอาละโอเคปล่อยแล้วนะแม่ปล่อยแล้วนะนั่งเองได้ยังจ้าสวัสดีเข้ากันสวัสดีค่ะโอเคต้องอุ้มใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะต้องพาไปนอนแล้วมันเป็นช่วงเวลากลางวันเนาะต้องนอนกลางวันใช่ไหมอ๋อแล้วก็คำถามอีกอันนึงนะคนถามเยอะมากๆเรื่องผมเขาบอกว่าผมอ่ะหวียังไงทำไมตั้งโดตั้งเด่อย่างนี้จะบอกเขาว่าหนูไม่ได้หวีทุกคนจะบอกว่าผมน้องไม่ได้หวีผมเป็นแบบนี้เลยน้องผมไม่ลงทุกคนดูดิอ่ะเนี่ยคือมันตั้งเองนะคะมันตั้งขึ้นมาเองแล้วมันไม่ลงเลยตั้งแต่เกิดเลยอ่ะเป็นเพราะขวัญหรือเปล่าข้างหลังอ่ะไม่รู้ไม่ได้ใจเป็นเพราะอะไรไปนั่งข้างนอกกันไหมนั่งชิวๆตรงนี้กันนะทุกคนวันเดย์วิกอัพทุกคนสังเกตนะเวลาดอกไม้โดนหน้าปากกี้จะทำหน้าแบบนี้ไม่ยอมหรอว้ายตายแล้วว้าวกำลังจะหงุดหงิดแล้ว
มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไอ้โน่ไปนี่ฉันจะตีก้นเธอมองกล้องไม่หยุดเลยเหรอปกติวันๆนะทุกคนชมอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันฝึกพูดก่อนมามี่อากิว่ามามี่มามี่โอเคโอเคอ่านหนังสืออ่านหนังสือกันดีกว่า The pulse of my breath reflecting like sequence Hello Hello How does she know? Will she take me for a ride? Do you believe we can find the answers in our minds? I've been waking up from dreams I used to play. There's a looking. พอลูกหลับนะคะเราก็จะย้ายมาอยู่อีกห้องนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็จะเสียงดังไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาฟิลงานทำงานของเราแล้วนะคะลืมบอกว่าเนี่ยสมมติว่าระหว่างวันเนี่ยแก้มจะพยายามเตือนสติตัวเองตลอดนะว่าต้องกินน้ำหมอบอกว่าวันหนึ่งต้องกินน้ำอย่างน้อยแบบ3ลิตรปกติโดยพวกเราใช่ป่ะต้องกินน้ำวันละ2ลิตรใช่ป่ะแต่คนที่ให้นมลูกปั๊มนมลูกอยู่อะไรเงี้ยแม่ที่ให้นมลูกต้องกินวันละ3ลิตรก่อนหน้านี้แก้มกินน้ำน้อยมากแล้วเชื่อป่ะว่าแก้มไปหาหมอเพราะว่าอึเป็นเลือดคือเครียดมากตอนนั้นคิดว่าฉันเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วแหละฉันเกิดอะไรขึ้นวะลำไส้เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรืออะไรคือคิดเยอะมากแล้วพอไปหาหมอไปตรวจใช่ป่ะสรุปก็คือร่างกายขาดน้ำอย่างสาหัสสากรรจ์พอเราปั๊มนมเยอะจริงๆแล้วก็ปั๊มวันหนึ่งหลายรอบใช่ป่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราตอนนี้มันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยจบช่วงเวลาที่เก้มว่างเนี่ยเวลาลูกหลับปกติเลยนะก็จะมานั่งตอบคอมเมนต์ตอบงานเนี่ยล่าสุดเก้มลงคลิป TikTok ไปตอนนี้ปากิอ่ะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะช่อง TikTok อ่ะและคลิปล่าสุดเนี่ยคือคนแบบคอมเมนต์เยอะมากก็เลยนั่งตอบอันนี้คือ account run by mom เลยนะของจริงไอเดียคอมเมนต์แก้มบ่อยๆแก้มจำได้ด้วยนะแบบเขามาทั้งเม้นทั้งช่องแก้มเม้นทั้งช่องปากิอะไรเงี้ยเราแบบจำได้แล้วตอนนี้นะคะช่วงเวลาลูกนอนก็เป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยอย่างที่บอกคือแต่งหน้าได้เลยทำอะไรก็ได้ตามสบายเลยนะคะพอเขาตื่นเราแต่งหน้าเสร็จก็ค่อยอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็ว่ากันเอ้ยดูคุณจะบอกว่าโจวีน่าจะมีกันแดดด้วยอ่ะตื่นเต้นปะนี่คือกันแดดโจวีน่านะคะที่แบบทำมานานมากเหมือนกันแล้วก็อันนี้ทาได้เลยทั้งหน้าไม่วอกไม่ลอยนะแล้วกันแดดได้ดีมากแล้วก็ช่วยเครื่องสำอางมันไอเนี้ยเรียกว่าติดทนนานได้ด้วยอ่ะทาได้เลยนี่คือแก้มหยิบเยอะมากเลยนะดูนะว่ามันจะไม่ลอยไม่วอกทาเหมือนสกินแคร์ได้เลยนี่คือทาไปแป๊บเดียวนะน้องจะซึมเลยเนื้อจะมีความเป็นเจลเจลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเน้นเรื่องของการเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันแล้วก็แต่งหน้าติดทนมากหลังจากที่ใช้มาแล้วตลอดเป็นปีๆเลยนะอันเนี้ยจริงๆอ่ะจริงๆจะออกตั้งแต่ก่อนท้องแล้วเชื่อไหมอันเนี้ยมันคอนเฟิร์มสูตรตั้งแต่ก่อนท้องแล้วแต่ว่าพอท้องเนี่ยทุกอย่างแผ่นต่างๆที่มันล็อกไว้หรืออะไรก็มีการเลื่อนทำลายจะกลายเป็นว่ามาเปิดตัวเอาปีนี้นะคะทุกคนเห็นป่ะเนื้อจะมีความแบบฉ่ำๆนิดนึงแล้วก็ผิวเนี่ยจะมีความวาวแต่ว่าดูแล้วมันมีความแบบกลืนกับผิวไปเลยแบบนี้ตื่นเต้นมากแต่ไม่ใช่แพคเกจจิ้งนี้นะอันนี้มาจากโรงงานนะท่านผู้ชมเนื้อดีมากมากจากใจของคนที่ไม่ชอบทากันแดดนะเพราะแกเป็นคนไม่ชอบทากันแดดเลยรู้สึกว่าทาแล้วมันเหนอะบ้างหนักบ้างแล้วก็บางทีอะรู้สึกว่าแบบไม่สบายผิวอะแต่อันนี้คือสบายผิวมากเมื่อกี้ทาเยอะมากนะทุกคนเห็นอะทุกอย่างนะคะถ่ายทำด้วยตัวเองทุกอย่างประกอบไฟกันเองอะไรเองแล้วสถานที่ก็คือแกจะบอกว่านั่งอยู่ในมุมห้องอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แกอยู่คอนโดเนาะแล้วมันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีสถานที่เท่าไหร่ห้องนะก็ต้องให้ลูกหลับลูกนอนเนาะเราก็ต้องมามุกมิกกันอยู่ตรงนี้ลืมว่าลืมใส่อิสเซอรี่เพราะว่าก่อนแต่งหน้าแกอยากใส่ขึ้นมาดับก่อนจะได้เห็นว่าหน้าของเรามันจะออกมาเป็นยังไงใส่เสื้อเบาๆกันอันนี้เป็นของน้องทายนะคะวาลิเชนสวยมากๆบูดีดูจี้ดิน่ารักมากส่วนตุ้มหูอันนี้แกซื้อจากไอคอนสยามมาจำร้านไม่ได้แต่น่ารักมากๆเลยอ่ะมันเป็นจี้แบบเนี้ยแล้วก็แบบตุ้งติ้งแค่นี้นิดเดียวประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายแต่งหน้าแล้วก็มาฟินิชลุคที่สวยสะพรึงอึ้งชื่นให้ดูมุมการแต่งหน้าของดิฉันนี่เลยค่ะน่าสงสารปะนั่งทำอยู่ตรงนี้จริงๆไม่มีสถานที่อื่นเลย
เฮ้ยทำไมวันนี้ใส่คอนแทคแล้วมันสีไม่ค่อยเห็นชัดเลยอะจะต้องแต่งหน้าก่อนเหรออันนี้สีเทาแล้วนะเนี่ยมันดูดุไปไหมลุคนี้นะรู้สึกวันนี้แบบไม่ออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงลูกร้องแล้วอะคือแต่งหน้าเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงกรี๊ดนี่คือรู้เลยว่าอีนางบักกิตื่นแล้วนะคะใครตื่นนอนแล้วเจียวเจ้าฮัลโหลโอ้โหนอนกินนมปื้นปื้นหรอใครสอนนอนหน้านี้อะจบนมเป็นแล้วหรอเอาใหญ่แล้วหรอฮะใช่ไหมพูดอะไรคุยอะไรจะไปไอคอนอันหนูจะเป่าเค้กไหมอ๋อเหรอนานไปแล้วเนาะไม่เป่าสักทีโอเคแม่รู้แล้วแม่ขอโทษได้ไหมแม่ขอโทษได้ไหมมาดูเค้กบากินะคะนี่เป็นเค้ก5เดือนที่น่ารักมากแต่คือจิ๋วมากขนาดเท่านี้เองอะคุณเฮ้ยตอนแรกที่ดูในรูปในร้านที่ร้านอะมันดูเหมือนใหญ่กว่านี้อะแต่ทำไมพอได้มาแล้วมันเท่านี้อะเสียใจอะจิ๋วมากสั่งใหม่ได้ไหมอะคือแก้มอยากตั้งใจว่าเอามาถ่ายรูปนะคะกับบากิแล้วก็ให้เค้กอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยถ่ายไปทีละสเต็ปว่าแบบ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนจนถึง1ปีกะว่าอย่างนั้นเพราะว่าช่วงเวลา1ปีแรกเนี่ยน้องจะมีหน้าเปลี่ยนแบบค่อนข้างไวหน้าเปลี่ยนตัวร่างกายก็ขยายเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนโตขึ้นอะค่อนข้างไวทีเนี้ยพอเค้กมันจิ๋วแบบนี้ทำไงอะวันนี้กำลังเครียดอยู่หรือสั่งใหม่ดีแต่ว่าแก้มชอบอุปกรณ์ร้านนี้มากคือเขาจะมีความแบบให้พ็อปให้อะไรมาน่ารักทุกรอบเลยดูดิเป็นเหมือนเทียนปากแบบนี้ดูดิเนี่ยแล้วก็มีช้อนให้ด้วยนะคะแต่มันจิ๋วมากเลยเล็กไปอ่ะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปก่อนมันได้ปะถ้ามันเล็กไปต้องสั่งใหม่แล้วแบบไปส่งพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะ1วัน2วันนี้ก็คือหน้ายังไม่เปลี่ยนก่อนนะตอนนี้คือให้พี่เลี้ยงพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะมีชุดแบบใส่แบบ5เดือนด้วยอ่ะน่ารักมากเพิ่งสั่งมาเอง1 2 3 4เดือนแรกอ่ะไม่มีเสื้อผ้าเลยก็คือใส่ปกติแต่พอ5 6ลองใส่แบบที่มันมีแบบ5เดือนเขียนบนชุดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ชุด5เดือนนะคะเขียนว่า5แล้วก็บากิมีชื่อด้วยนี่น่ารักมากเลยหนูน้อยบากิบากิบากิพ่อแม่หน่อยเร็ว1 2 3ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไอคอนแล้วดูสิคือพอออกมานอกบ้านนะคุณทางไม่กรี๊ดแม้แต่แอะเดียวคือรู้เลยว่ากำลังจะได้ไปเที่ยวใช่ไหมบากิเนี่ยเนี่ยเขาใหญ่เลยนะเนี่ย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 ขากระเด้งกระเด้งกระเด้งดีใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมไม่กรี๊ดเหมือนอยู่บนห้องไม่งอแงเหมือนอยู่บนห้องเมื่อกี้เลยนะที่อย่างนี้แล้วเงียบกริบไปพร้อมขึ้นรถตอนนี้นะคะเราก็ถึงไอคอนกันแล้วหนักมากบากิตัวหนูไม่ใช่เบาๆเลยนะรู้ป่ะเท่าไหร่นะคะ100บาทตะกิดจ่าย100บาทก่อนขอบคุณค่ะตื่นตาตื่นใจอะไรลูกคนอะไรตะกิดมีคนชมว่าน่ารักด้วยนะรู้เปล่าก็บอกตะกิดน่ารักมากวันหลังถ้าเขาชมมาหนูก็ต้องบอกขอบคุณครับเข้าใจปะสภาพตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่วันนี้จะมากินหม่าล่านะคะแต่ว่าสั่งแบบไม่เผ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะจิ้มน้ำจิ้มเอาอันนี้ปรุงเองน่ากินมากอ
ำลังกินนมอยู่รอแม่แป๊บนึงนะมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปอาบน้ำอยู่นะก็คือตอนนี้แก้มอ่ะจะต้องปั๊มนมคือตอนนี้มันมีความประอึดพะอมมีความมึนหัวแล้วจริงๆอ่ะแก้มต้องปั๊มนมตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะกลัวนางอ่ะร้องก็เลยรีบออกจากบ้านก่อนแล้วก็กะว่าจะไปปั๊มที่ร้านอาหารสรุปก็ไม่ได้ปั๊มอีกเพราะว่าทุลักทุเลนะคะก็เลยอดทนมาจนถึงตอนนี้นี่เลยมาแบบ2ชั่วโมงในตามกำหนดที่ควรจะต้องปั๊มแล้วอ่ะก่อนอื่นก็คือจะกินน้ำส้มก่อนนะคะจริงๆอ่ะแก้มพยายามจะฝืนให้กินน้ำส้มทุกวันเพราะว่าตอนนี้แก้มขาดวิตามินซีมากร่างกายอ่ะคือฟันอ่ะเลือดออกแล้วก็อ่อนเพลียอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเสิร์ชมาเนาะอันนี้ไม่ได้รู้นะไม่ได้ถามหมอด้วยลืมก็เนี่ยฝืนกินวิตามินซีทุกวันเลยจริงๆอ่ะมีเพื่อนนอนเนี่ยนางบอกว่าให้กินแคปซูลวิตามินซีแต่ว่าใจของเราอะเรารู้สึกว่ากินสดอะมันน่าจะดีกว่าปะอันนี้ไม่มีความรู้ด้วยนะอันนี้พูดไปเรื่อยแล้วใครรู้ก็คือบอกหน่อยว่ากินสดกินลูกสดกินอันนี้คันสดมันดีกว่าเม็ดไหมแล้วก็เนี่ยกลับมาบ้านใช่ไหมคะจริงๆแก้มอาจจะต้องกินยาด้วยนะเนี่ยหลังอาหารงั้นก็ลืมเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปกินยาทุกมื้อหลังอาหารต้องกินยาตลอดมาแล้วมาดูสิพอใส่สีชมพูแล้วเหมือนผู้หญิงมากเลยเหมือนผู้หญิงมากเลยอาบน้ำมาแล้วใช่ไหมครับฮะผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งจะจ้องอีกนานไหมลูกมาดูแม่กินยาไหมแคลเซียมนะคะอันนี้ก็เป็นแคลเซียมคือนมก็กินแคลเซียมก็กินแล้วก็โมทีเรียมตัวนี้เขาบอกกินแล้วน้ำนมมาดีมากตะกี้ช่วยแม่ดูด้วยนะถ้าแม่ลืมก็เตือนกันด้วยนะหรือเปล่าไม่งั้นน้ำนมหนูไม่มีกินนะไปแม่ปั๊มนมก่อนนะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเสื้อนะคะเป็นเสื้อนอนเพราะว่ามันก็จะได้ปั๊มได้ง่ายขึ้นอันนี้ใช้เป็น Attitude Mum Galaxy 3นะคะตัวใหม่ตัวนี้นี่ใช้มาได้2วันแล้วก็รู้สึกว่าปั๊มเบาความปั๊มมันนุ่มขึ้นกว่า Galaxy 2มันมีโหมดหลายอันที่มันแบบหยุดพอสได้มันอะไรได้คือมันมีความแบบอัปเกรดก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่หาที่ปั๊มนมอยู่อันนี้เข้มก็ว่าเวิร์กแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำคลิปรีวิวที่ปั๊มนมด้วยแบบรวมรวบตึงเลยว่าทั้งบ้านมีอะไรบ้างแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังก็แต่ละตัวเนี่ยก็มันมีฟังก์ชันที่ต่างกันแล้วก็รู้สึกว่าให้การปั๊มนมที่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นมันมีความต่างแล้วก็บางทีนอกสถานที่เข้มก็ใช้อีกตัวนึงมันสะดวกกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอปั๊มนมเสร็จใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวจะพาบากิเข้านอนถ้าไม่ได้ปั๊มตามเวลานะคะส่วนใหญ่คือจะได้เยอะเท่านี้เลยเหมือนมันกินรอบถัดไปด้วยอ่ะมันก็เลย7ออนเลยอ่ะอันนี้อันนี้ได้เกือบ8ออนโอ้โหฝั่งเยอะมากคือนม2ข้างอ่ะจะได้ไม่เท่ากันฝั่งนึงจะได้มากฝั่งนึงจะได้น้อยอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะสมัยที่แบบปั๊มนมแรกๆแต่ว่าเหมือนพอไปถามหมอถามอะไรเขาบอกเป็นเรื่องปกตินะที่นมของข้างได้ไม่เท่ากันคือเราก็สบายใจแหละนะคะก็ถึงเวลานอนกันแล้วนะนี่เตรียมนมมาให้เท่านี้กินพอไหมบากิพอโอเคนอนหน่อยถ่ายอยู่นั่นน่ะถ่ายอยู่นั่นน่ะใช่ไหมที่นางนอนนะคะเราก็จะมาอาบน้ำเช็ดหน้านู่นนี่นั่นและขอเมาส์อันนิดนึงทุกคนที่เขาหยิบกันใน TikTok อ่ะพี่มิตรเฉลิมศรีใช่ไหมเขารีวิวอะไรสักอย่างอันนี้เกี่ยวกับเนี้ยพี่ชัดก็ไปตามมาจ้ะอันนี้ก็คือส่งแกร็บแล้วแบบขอคือทักไลน์หาร้านอ่ะบ่อยมากก็คือร้านนั้นแน่นคนแน่นมากแล้วออเดอร์แบบเขาไม่ว่างส่งให้ใช่ไหมก็คือแบบต้องรอคิวเลยอันนี้แกก็เลยถึงได้เพิ่งได้มาแล้วกินมา2วันทุกคนดีจะหมดแล้วกินคนเดียวเลยนะเข้าใจแล้ววะมันอร่อยจริงนะมันแบบมันเป็นคิดล็อกช่องที่มันอร่อยมากเลยอ่ะมันมีความค่อนข้างหนุบหนุบแล้วก็นุ่มนุ่มทะเคก็หอมแอบสั่งยากมากไม่แอบสั่งยากมากเนี่ยอร่อยนะไม่อยากกินหมดกลัวหมดแล้วไม่มีอะไรกินต่อก็ประมาณนี้ครั้งแรกของการวอล์กก็จะงงๆนิดนึงนะการตัดต่อต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ได้บูมบานแล้วเนาะแต่ว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะมีเวลานั่งตอบอยู่ข
คอมเมนต์คุยกันเนาะมีหลายคอนเทนต์มากนะที่ติดไปอะรีวิวที่ปั๊มนมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้เลยอันที่สองรีวิวของยายลูกเนาะติดไปสองคอนเทนต์เนาะเดี๋ยวมาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย